อีกหนึ่งจุดสำคัญครับที่มันคืออาวุธสำหรับคนในยุคใหม่ก็คือเรื่องของข้อมูลครับและเชื่อไหมครับว่ามีนักฟุตบอลคนหนึ่งครับที่ใช้ข้อมูลตรงจุดนี้ครับทำให้ตัวเองได้งานกองหน้าที่ได้ลุยสโมสรยุโรปเพราะว่าตัวเลขสถิติในวิกิพีเดียครับได้มาทันเวลาก่อนปิดตลาดพอดีโปรไฟล์ก็หรูตัวเลขการยิงประตูก็ดีเป็นความหวังของทีมทันทีครับเพื่อจะเดินหน้าลงสนามกันต่อไปMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีคำเกลือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายุคนี้นอกจากความสามารถนอกจากประสิทธิภาพในการเล่นฟุตบอลแล้วหรือนอกจากปัจจัยอีกหลายๆอย่างอีกหนึ่งจุดสำคัญครับที่มันคืออาวุธสำหรับคนในยุคใหม่ก็คือเรื่องของข้อมูลครับและเชื่อไหมครับว่ามีนักฟุตบอลคนหนึ่งครับที่ใช้ข้อมูลตรงจุดนี้ครับทำให้ตัวเองได้งานแต่สุดท้ายก็โป๊ะแตกจนได้ครับนี่คือเรื่องราวของบาร์กลีย์มิเกลปานโซครับกองหน้าที่ได้ลุยสโมสรยุโรปเพราะว่าตัวเลขสถิติในวิกิพีเดียครับเราเริ่มกันที่สโมสรปาเนวิชิสครับนี่คือทีมในระดับลีกรองของลิทัวเนียครับย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2018นะครับตลาดซื้อขายกำลังคลุกกุ่นเลยครับซึ่งลีกของลิทัวเนียเนี่ยเป็นปฏิทินแบบจบใน1ปีครับคล้ายๆกับของไทยลีกของบ้านเราคือแข่งต้นปีจบปลายปีไม่เหมือนในลีกใหญ่ๆของยุโรปครับที่เริ่มกลางปีนี้แล้วไปจบกลางปีหน้าก่อนหน้านั้นครับพวกเขาเกือบจะได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดครับแต่ปรากฏว่าพลาดท่าในช่วงสุดท้ายและที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือต้องกองหน้าคนสำคัญที่ชื่อว่าชาวอาซินาออกจากทีมไปนี่คือกองหน้าชาวกาน่านะครับย้ายไปเล่นให้กับทีมในอาร์เบเนียว่าในช่วงเวลาตรงนั้นครับปาเนวิชิสกำลังมองหาหัวหอกคนใหม่เพื่อจะเอามาแทนที่คนเก่าพร้อมกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ก็คือต้องการเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดให้ได้สุดท้ายครับหลังจากที่ค้นหากันนานอยู่พอสมควรอเล็กซานดูเคอร์เจียนในตำแหน่งของการเป็นผู้จัดการทีมนะฮะก็เลือกจิ้มเอากองหน้าโปรไฟล์หรูมา1คนครับนั่นคือบาร์กลีย์มิเกลปานโซและทุกคนในสโมสรปาเนวิชิสแฮปปี้มากครับได้มาทันเวลาก่อนปิดตลาดพอดีโปรไฟล์ก็หรูตัวเลขการยิงประตูก็ดีเป็นความหวังของทีมทันทีครับเพื่อจะเดินหน้าลงสนามกันต่อไปพอปิดตลาดปุ๊บตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยครับบนพาดหัวข่าวของเว็บไซต์เป็นทางการของสโมสรเปเนวิชิสนะครับเขียนไว้บอกว่านักเตะคนนี้เกิดที่ปารีสเคยลงเล่นให้กับทีมชาติแองโกลามาแล้วนี่คือผู้เล่นที่เคยผ่านเกมระดับสูงมาก่อนและนี่คือความหวังใหม่ของพวกเราปานโซอายุ25ปีครับณตอนนั้นนะฮะเติบโตขึ้นมาในศูนย์ฝึกของควีนส์ปาร์คเรนเจอร์รุ่นราวคราวเดียวกับราฮิมสเตอร์ลิงครับแม้ว่าจะไม่ได้ทะลุขึ้นไปเป็นบิ๊กเนมอย่างเพื่อนร่วมรุ่นครับแต่อย่างน้อยเขาก็เคยมีประสบการณ์ในเวทีระดับแชมเปี้ยนชิพและในระยะเวลา2ปีกับ QPR ครับเขายิงไปได้ถึง45ประตูน่าเสียดายครับที่พอหมดสัญญาเสร็จปุ๊บความคิดในช่วงเวลาการเป็นวัยรุ่นเกิดอาการโฮมซิกอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านก็เลยย้ายไปสัญญากับสโมสรที่ชื่อว่ามูลแลงครับอยู่ในลีกระดับดิวิชั่น4ของฝรั่งเศสแต่สถิติการยิงประตูก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับ51นัดยิงไป34ประตูรวมถึงพาทีมไต่เต้าขึ้นมาสู่ลีกเดอร์สและเล่นในศึกฟุตบอลถ้วยรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วแบบโอ้โหของดีเลยครับปาเนวิชิสได้ของดีแน่ๆณตรงนั้นแฟนบอลหลายๆคนก็เริ่มตื่นเต้นครับกับการได้กองหน้าตัวใหม่เข้ามาก็เริ่มเข้าไปเซิร์ชในข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปเจอคลิปวิดีโออยู่ใน YouTube ครับแล้วพอได้เห็นฟอร์มการเล่นของบาร์กลีย์มิเกลปานโซทุกคนก็ว้าวสูง187ซมครับร่างกายกำยำมีความเร็วดุดันในการจบสกอร์เล่นได้ทั้งเท้าซ้ายและขวาและยิงประตูหนักหน่วงมากๆและจุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือลีลาการกระชากหนีกองหลังที่ผ่านฉลุยได้ทุกครั้งครับครั้งหนึ่งปานโซเคยให้สัมภาษณ์ตัวตนของตัวเองซึ่งทุกอย่างออกมาก็เหมือนจากที่แฟนๆได้ดูในคลิปเขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยคือส่วนผสมระหว่างความเร็วกับความเรียบง่ายเล่นในทุกตำแหน่งในแนวรุกแข็งแกร่งเร็วมีวิชั่นในการจ่ายบอลแล้วก็ชอบวิ่งเอาชนะกองหลังแต่สิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนก็คือเรื่องของการยืนตำแหน่งและวินัยในการเล่นที่อาจจะดูขาดสมาธิไปบ้างมันก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาครับของเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาส่วนในเส้นทางทีมชาติแม้ว่าจะก้าวไปไม่ถึงในระดับทีมชาติฝรั่งเศสแต่อย่างน้อยเขายังมีเชื้อสายแองโกลาจากครอบครัวครับและในปี2015นะครับทีมชาติแองโกลาก็มีแผนงานที่จะผลักดันนักเตะสายเลือดใหม่ซึ่งมีโค้ชอย่างโรเมรูฟิเลมองครับคนนี้เนี่ยเคยทำงานร่วมกับปานโซสมัยที่เล่นให้กับสโมสรแซงเบรแวงมาก่อนครับแล้วก็เรียกตัวของเขาเนี่ยติดทีมชาติในชุดรอบคัดเลือกแอฟริกันเนชั่นคัพ
2017ตัวเลขที่ออกมาก็คือบาร์คลีย์มิเกลปานโซเคยติดทีมชาติแองโกลา3นัดยิง1ประตูถึงตรงนี้อ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วน่าตื่นเต้นแทนแฟนๆของเปเนเวจิสนะครับว้าวได้ของหน้าที่มีในระดับโปรไฟล์เลิศหรูเคยเล่นในลีกของอังกฤษเคยเล่นให้กับทีมชาติแองโกลามาแล้วในขณะที่พวกเขาเป็นทีมในระดับลีกรองของลิทัวเนียครับจะบอกว่านี่คือความหวังใหม่ความหวังก้อนใหญ่ก็คงพูดไม่ผิดนะแต่ปรากฏว่าปานโซลงซ้อมกับทีมใหม่ได้แค่2วันครับอยู่ๆสำนักข่าวใหญ่ๆของยุโรปอย่างเดอะซันของอังกฤษครับแล้วก็มาก้าของสเปนพาดหัวในทำนองเดียวกันเลยครับบอกว่าสโมสรจากลิทัวเนียซื้อกองหน้าตัวใหม่เพราะโดนข้อมูลจากวิกิพีเดียหลอกหรือทีมจากลิทัวเนียกลายเป็นเหยื่อของวิกิพีเดียเสียแล้วอะไรประมาณนั้นแล้วข่าวต้มตุ๋นครั้งนี้ครับถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลจากข่าวขำๆก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทั้งโลกลูกหนังอยากรู้คราวนี้ถึงเวลาของนักสืบออนไลน์แล้วครับเริ่มทำหน้าที่เลยเพราะทุกคนอยากรู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันมีมูลขนาดไหนแล้วบาร์คลีย์มิเกลปานโซเป็นใครกันแน่โบแต่ก้อนใหญ่ก็คือวิกิพีเดียเนี่ยแหละครับทุกคนรู้ดีครับว่านี่คือเว็บไซต์สารานุกรมที่สามารถให้ผู้ใช้งานเนี่ยเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ซึ่งทีมงานนำโดยเกรกแฮร์ริสนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคุณคุมในส่วนของฟุตบอลวิกิโปรเจกต์ก็ออกมายอมรับครับว่าเขาใช้เวลาแต่ละวันหลายชั่วโมงเลยครับเพื่อเข้ามาแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกแกแคริสบอกว่าวิกิพีเดียเนี่ยมีข้อกำหนดในเรื่องของชื่อเสียงบุคคลว่าทุกเรื่องราวต้องผ่านบททดสอบก่อนถึงจะเขียนออกมาเป็นบทความได้ถ้าวัดเฉพาะในเรื่องของนักฟุตบอลนะครับข้อกำหนดง่ายๆก็คือถ้านักเตะคนนั้นได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ในทัวร์นาเมนต์ระดับอาชีพพวกเขาก็จะถูกพิจารณาว่ามีชื่อเสียงแต่อะไรก็ตามครับมันก็ยังมีอีกกลุ่มใหญ่ครับที่เป็นกลุ่มยังไม่มีชื่อเสียงและก็จะพยายามเข้ามาอัปเดตข้อมูลให้กับตัวเองเพื่อให้มีโปรไฟล์ที่ดูหรูหราขึ้นนั่นคือการยอมรับจากทีมงานของวิกิพีเดียเลยครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีการตรวจสอบครับแม้ว่าเปเนเวจิสจะพยายามปกป้องก็ตามแต่ก็ต้องทำครับซึ่งบทสรุปก็คือตัวเลขสถิติต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นั้นคือข้อมูลปลอมทั้งสิ้นครับและความจริงคืออะไรเราเริ่มกันง่ายๆแบบนี้ครับบาร์คลีย์มิเกลปานโซเป็นนักเตะฝึกหัดของควีนส์พาร์ครเรนเจอร์จริงครับแต่ไม่เคยได้เล่นในเกมทีมชุดใหญ่แม้แต่นัดเดียวไอ้ตัวเลขที่เคยยิง45ประตูในลีกแชมเปี้ยนชิประยะเวลา2ปีนั้นปลอมครับความจริงก็คือระยะเวลาที่เล่นในอังกฤษเนี่ยเขาเล่นให้กับ4สโมสรครับนั่นก็คือเฮนดอนเฮลลิงตันโบโรนอตวูดและเครมบิดซิตี้ซึ่งทั้ง4ทีมอยู่ในระดับนอกลีกทั้งสิ้นแล้วสิการยิงประตูล่ะที่บอกว่ายิงไป45ลูกนั้นน่ะสรุปก็คือเล่นอยู่ในอังกฤษ3ปีครับกับ4ทีมในนอกลีกตัวเลขที่เป็นความจริงก็คือ3ปีนั้นเขาเล่นไป9นัดครับยิงได้แค่ลูกเดียวคราวนี้เหมือนโดมิโน่ครับพอตัวแรกมันล้มปุ๊บก็ล้มระนาวเลยครับโดนสาวไส้ออกมาแบบจนหมดสิ้นแล้วที่บอกว่าเคยเล่นทีมชาติแองโกลาล่ะหรือเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับนาฬิกาสัญชาติสวีเดนอย่างดานิเอลเวลลิงตันล่ะปลอมหมดครับเพราะสุดท้ายแล้วมีการเปิดเผยความจริงว่าปานโซไม่เคยติดทีมชาติแองโกลาเลยแม้แต่นัดเดียวครับไม่เคยแม้ทั้งถูกเรียกติดทีมชาติด้วยซ้ำไปทุกอย่างพังหมดเลยครับโดนจับโป๊ะว่าเป็นข้อมูลปลอมหมดคราวนี้ก็มาถึงคลิปวิดีโอใน YouTube ครับโอ้โหแล้วคลิปที่เราได้เห็นกันล่ะมันดูโดดเด่นมันดูเก่งเหลือเกินยิงประตูเฉียบขาดทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาไล่เรียงกันไปครับคลิปวิดีโอของบาร์คลีย์มิเกลปานโซใน YouTube ในช่วงเวลาตรงนั้นนะครับมีทั้งหมด10คลิปแต่ถูกอัพขึ้นมาโดยยูเซอร์เดียวครับซึ่งชื่อว่า SuperBMP มีการตีความครับว่า SuperBMP ก็คือ Super ก็สุดยอดส่วน BMP ก็คือชื่อย่อของเขาครับบาร์คลีย์มิเกลปานโซแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันนะครับแต่ว่าบัญชีใน Twitter ของเขาใช้ชื่อเดียวกันครับก็คือ BMP Official สามารถอนุมานได้ครับว่ามันอาจจะเป็นตัวเขานั่นแหละที่อัพคลิปวิดีโอเองแล้วก็ตัดต่อให้ตัวเขานั้นเก่งกาจขนาดไหนในคลิปวิดีโอดังกล่าวเมื่อทุกอย่างเฉลยหมดสิ้นแล้วครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือปาเนเวจิสทำอย่างไรครับแน่นอนครับอาการหน้าแหกอาการแบบเสียหน้ารอดดันไปเซ็นเอานักเตะที่ใช้ข้อมูลปลอมในวิกิพีเดียเข้ามาร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามครับการแถลงข่าวจากปาเนเวจิสก็ยังยืนยันครับว่าก่อนจะเซ็นเนี่ยก็มีการทดสอบฝีเท้าแล้ว2สัปดาห์แล้วปานโซก็สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับทีมได้และที่สำคัญคือเขาพยายามปกป้องบาร์คลีย์มิเกลปานโซครับแต่ณปัจจุบันแม้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในอดีตได้แต่ในเมื่อเซ็นเข้ามาแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าก็น่าจะใช้งานได้มิเกลปานโซก็เลยได้อยู่กับเปเนเวจิสต่อไปครับซึ่งเขามีโอกาสลงเล่นไป5
5เกมและที่สำคัญนะครับในปีนั้นครับ2018เป็นเดวิชเลื่อนชั้นได้สำเร็จครับอย่างน้อยที่สุดนะครับบาร์ลีย์มิเกลบานโซก็ถือว่าเป็นผู้เล่นอยู่ในชุดที่สามารถทำให้ทีมเลื่อนชั้นได้ก้าวสู่ลีกสูงสุดของลิทัวเนียได้สำเร็จเรื่องราวนี้บ่งบอกถึงอนุภาพของข้อมูลครับซึ่งอย่างที่หลายๆคนได้เคยพูดไว้ครับว่ายุคนี้เนี่ยอาวุธสำคัญมันไม่ใช่เรื่องของปืนรถถังระเบิดจรวดปรมาณูนิวเคลียร์หรืออะไรพวกนั้นครับมันเป็นเรื่องของ Big Data แหละครับมันเป็นเรื่องของข้อมูลครับแม้ว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลที่ปลอมมันก็ยังสามารถทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบกันให้ดีนะครับแต่นั้นก็เป็นอุทาหรณ์ครับว่าบาร์ลีย์มิเกลวานโซนั้นเคยใช้ไอ้ตัวเลขสถิติต่างๆที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยได้อาชีพการเป็นนักฟุตบอลครับส่วนปัจจุบันนะครับถ้าใครลองไปเซิร์ชใน Google หรืออะไรต่างๆครับบาร์ลีย์มิเกลวานโซยังเล่นฟุตบอลอยู่นะครับแต่ว่าย้ายไปอยู่กับทีมวิตอริโอซาสตาร์ซึ่งเป็นสโมสรอยู่ในลีกมอร์ตานั่นเองครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับหรือว่าลองไปเซิร์ชดูก่อนก็ได้ครับว่าบาร์ลีย์มิเกลวานโซนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วลองเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับฝากคอนเทนต์ตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราด้วยครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram ครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่ search คำว่า Main Stand ครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts